ไปดูเรื่องราวที่ดีกว่านะแต่ว่าจะพากันไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะพรุ่งนี้ทีมงานเราไปใช่ไหมใช่แล้วแต่วันนี้ก็ให้ดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครสวรรค์เหมือนกันนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีการจัดกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าเทิดพระเกียรติ9ในดวงใจนิรันดร์หรือ Still on My Mind ค่ะเขาได้มีการจำลองเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเอามาไว้ให้ได้มีการติดตามกันรวมทั้งมีการจำลองพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆของพระองค์ท่านด้วยนะคะซึ่งแน่นอนหลายคนบอกว่ากิจกรรมแบบนี้จะเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนนะคะเรามีมาฝากและเราจะไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงนี้ค่ะฝนหลวงโบกี้รถไฟและภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบนกำแพงถูกจัดนำมาแสดงไว้ภายในงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ9ในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mind ที่บริเวณลานสตรีทอาร์ตหน้าโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครสวรรค์โดยเปิดให้ประชาชนชาวนครสวรรค์และผู้ที่สนใจเข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่21มกราคมที่ผ่านมาไปจนถึง1กุมภาพันธ์นี้ซึ่งนอกจากเครื่องบินฝนหลวงลำจริงแล้วยังจะได้ชมนิทรรศการภาพถ่ายรูปที่มีทุกบ้านของชาวนครสวรรค์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวนครสวรรค์ที่มีต่อพระผู้เป็นแรงบันดาลใจของแผ่นดินผ่านภาพถ่ายจำนวน89ภาพโดยทีมถ่ายภาพจิตอาสาลูกหลานชาวนครสวรรค์ได้ตระเวนถ่ายภาพที่มีทุกบ้านทุกอำเภอทั่วจังหวัดนครสวรรค์และหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่ถูกนำมาจัดแสดงในครั้งนี้นั่นก็คือสิงโตไว้อาลัยหรือสิงโตขาวม้าเฉียวหรือหมาเช้าซึ่งสิงโตประเภทนี้จะไม่นำมาเชิดเหมือนสิงโตทั่วไปแต่จะเชิดเฉพาะพิธีศพสำคัญเช่นงานพระบรมศพหรือศพผู้ฝึกสอนระดับปรมาจารย์ซึ่งหลังจากเชิดแล้วก็จะเผาไปกับศพผู้ที่เราเคารพนั้นด้วยก็สิงโตที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็คือมีชื่อว่าสิงโตม้าเฉียวหรือว่าหมาเช้าคือชื่อนี้เนี่ยคือเป็นตัวละครตัวนึงในเรื่องสามก๊กนะครับคือตัวละครตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่าใส่ชุดนักรบเป็นสีขาวสีขาวสีดำเพราะว่าพ่อเขาเสียชีวิตก็คือเหมือนกับเขาไปรบเนี่ยเขาใส่ชุดเกาะสีขาวสีดำแบบนี้ซึ่งตามความหมายของตัวนี้เนี่ยคือเป็นสิงโตที่จะไม่เชิดในโอกาสปกตินะครับก็คือใช้ในการเชิดตอนที่เป็นพิธีศพหรือว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือพวกขุนนางสำคัญเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยสั่งทำที่เมืองจีนก็คือโดยสมาคมกว่างสิวนครสวรรค์นะครับก็คือสมาคมนี้เคยได้ไปเชิดสิงโตกว่างสิวถวายในหลวงรัชกาลที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับก็ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยก็เลยจัดทำสิงโตตัวนี้ขึ้นมาก็คือสั่งทำพิเศษจากเมืองจีนทางคณะเนี่ยก็จะในช่วงอาจจะเป็นพิธีถวายพระเพลิงพระศพนะครับก็จะเหมือนมีการนำออกมาเชิดหนึ่งครั้งแล้วก็เผาไปในวันเดียวกันเลยครับนิทรรศการเทิดพระเกียรติ9ในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mind ซึ่งจัดโดยกลุ่มจิตอาสานครสวรรค์ติดปีกและชาวนครสวรรค์ที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรจังหวัดนครสวรรค์ทุกคนค่ะใครที่มีโอกาสเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็แวะไปชมนิทรรศการนี้ได้นะคะใช่ค่ะ Still on My Mind ไม่ใช่แค่จังหวัดนครสวรรค์เท่านั้นคนไทยทั้งประเทศค่ะที่มีความรู้สึกแล้วก็ยังคงน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะซึ่งสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์จริงๆนะคะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะที่เรานำมาเสนอกันใช่